พี่น้องที่เคารพครับที่จริงวันนี้ผมไม่มีคิวจะพูดนะครับผมมีคิวจะพูดพรุ่งนี้แต่ว่าผมตั้งใจขอแซงคิวมาก่อนขอสัก15นาทีเพราะว่าผมฟังคุณสุเทพประกาศเมื่อวานนี้ให้กระทําการอารยะขัดขืนก็มีพี่น้องประชาชนก็สองสามคนนะครับโทรศัพท์มาถามผมว่ามันคืออะไรแล้วก็วันนี้ไปประชุมที่พรรคประชาธิปัตย์ก็มีสสบางคนก็ถามว่าเออพี่เรียนกฎหมายมาไปเรียนที่อังกฤษมาไปเรียนที่เคมบริดจ์มาเนี่ยเขาสอนว่าไงผมก็เลยไปรื้อตำราแล้วก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะผมไม่มีมุกกันสนุกสนานอะไรนะครับให้ความรู้พี่น้องเพราะว่าในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เวลาผมขึ้นมาบนเวทีทุกครั้งเนี่ยผมจะนึกเสมอว่าอยากจะให้พี่น้องทั่วทั้งประเทศได้มีความรู้จากการพูดนอกจากสนุกสนานและสะใจแล้วเนี่ยอยากจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะพี่น้องจะเห็นว่าลีลาการพูดของผมเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดที่จริงนักปราชญ์ของโลกเนี่ยนะครับหลักของมันก็คืออย่างที่ผมเคยกราบเรียนพี่น้องทราบแล้วเนี่ยบ้านเมืองจะอยู่ได้ในทุกคนที่ประกอบขึ้นมาเป็นสังคมนั้นทุกคนจะต้องเชื่อฟังกฎหมายกฎหมายคือกฎหมายเมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งศาลเมื่อศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามกฎหมายนั้นอันนี้เรียกว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า legal positivism ผมได้พูดให้พี่น้องฟังไปแล้วในเวทีแห่งนี้ถึงยกตัวอย่างว่าที่คุณทักษิณถูกศาลฎีกาจำคุกไป2ปีแล้วคุณทักษิณบอกกฎหมายไม่เป็นธรรมคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดอย่างนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์จะพูดอย่างนั้นเพราะศาลฎีกาไม่ได้กลั่นแกล้งคุณทักษิณศาลฎีกาเขาใช้กฎหมายที่มันมีอยู่แล้วคุณทักษิณก็รู้ว่ามันมีอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยแต่คุณเสือกไปทำผิดกฎหมายเขาก็ต้องเสือกลงโทษคุณเพราะกฎหมายเขาเขียนชัดแล้วนะผมพูดภาษาสามัญนะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศพี่น้องเยอะแยะที่ฟังทีวีดูทีวีเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาเรียนสูงมันอย่างกับผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนาผมบอกแล้วว่าผมจะเป็นลูกชาวนาเมื่อผมได้มีโอกาสเรียนขึ้นมาเนี่ยมันมีสองอย่างคนที่เป็นลูกชาวไร่ชาวนามาจากข้างล่างเนี่ยพอได้รับการศึกษาสูงขึ้นมามีอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือว่าดิ้นรนหาความสุขส่วนตัวเพื่อชดเชยกับชีวิตที่ลำบากมาตอนเด็กๆนั่นทางหนึ่งที่ไม่ใช่พวกผมพวกผมเมื่อได้รับการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเนี่ยผมก็จะหันไปดูว่าชนชั้นผมเนี่ยที่เขาไม่มีโอกาสเรียนเนี่ยเราต้องถ่ายทอดให้เขารู้เพราะฉะนั้นกฎหมายที่ศาลฎีกาเขาใช้ลงโทษคุณทักษิณเขาเขียนง่ายๆอย่างนี้พี่น้องครับว่านักการเมืองที่มีอำนาจในการจะขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นอาคารเนี่ยห้ามแม่ลูกเมียเนี่ยมาซื้อเพราะถ้าซื้อเนี่ยกูเป็นผัวกูก็ลดราคาให้เมียกูใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนักการเมืองคนไหนเสือกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขายที่ดินให้กับเมียเขาไม่ลงโทษเมียเขาต้องลงโทษนักการเมืองเพราะกฎหมายเขียนอย่างนั้นพระคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์จะมาด่าว่าศาลฎีกากลั่นแกล้งนี่ผมก็พูดเพราะๆกับเขานะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าผมก็รู้จักเขาเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเนี่ยหลักมันเหมือนกันหมดในปัจจุบันมีระบบกฎหมายอยู่2ระบบคือระบบโรมันที่ประเทศไทยใช้ระบบโรมันเพราะว่ารัชกาลที่5ได้ทรงรับสั่งให้เปลี่ยนสภาพกฎหมายโบราณกฎหมายตราสามดวงที่เขียนขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกให้มาเป็นกฎหมายโรมันในปี2440ที่เราใช้ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่อีกระบบหนึ่งเป็นระบบของอังกฤษคอมมอนลอว์แต่ทั้งสองระบบนี้มันมีหลักกฎหมายที่เหมือนกันคือหลักกฎหมายบ้านเมืองไงทุกคนต้องเชื่อฟังกฎหมายเหมือนกันหมดไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธกฎหมายพี่น้องคิดดูว่าคนเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วคือโซเครติสซึ่งเป็นปราชญ์ของกรีกรัฐบาลสมัยนั้นก็คือกษัตริย์กับหัวหน้าศาสนาเขาสอนประชาชนว่าในโลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าหลายองค์
ซึ่งเขาก็ปั้นรูปพระผู้เป็นเจ้าของเขามาหัวเป็นลิงหัวเป็นม้าหัวเป็นช้างหัวเป็นหน้าเหมือนเหี้ยก็มีเหมือนรัฐมนตรีเมืองไทยก็มีแล้วสอนให้คนเนี่ยเคารพบูชาเทวรูปเหล่านั้นและโซเครติสเขาปฏิเสธเขาบอกไม่จริงที่เล่านิทานว่าพระเจ้าองค์นั้นไปทำอย่างนี้บนสวรรค์เป็นญาติคนนั้นลูกพระเจ้าคนนั้นแต่งงานลูกพระเจ้าองค์นี้โกหกนั้นมันไม่จริงเขาก็จับโซเครติสไปขังคุกแล้วก็เอาขึ้นไปพิพากษาโดยศาลสูงในสมัยนั้นศาลสูงตัดสินให้ประหารชีวิตในฐานะที่บังอาจมีความคิดคัดค้านต่อความเชื่อของกษัตริย์และความเชื่อของพระสมัยนั้นโดยการฆ่าในสมัยนั้นเนี่ยการฆ่าโซเครติสเนี่ยเขาใช้วิธีให้ดื่มยาพิษโซเครติสเป็นครูบาอาจารย์สอนคนเยอะเหมือนผมอย่างเงี้ยลูกศิษย์แย่ลูกศิษย์ก็วางแผนแล้วไปกระซิบบอกโซเครติสว่าแผนเนี่ยเรียบร้อยแล้วจะนำตัวโซเครติสเนี่ยหนีจากคุกเพื่อให้พ้นจากการต้องเสียชีวิตนี่คือคำตอบของโซเครติสเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วถ้าผมหนีไปจะกลายเป็นคนมือถือสากปากถือศีลเพราะตลอดชีวิตก็พร่ำสอนลูกศิษย์ให้เคารพต่อกฎหมายแม้ผมจะยืนยันความบริสุทธิ์และประณามรัฐที่ทำร้ายผมแต่ผมก็ถือว่าตนเองอยู่ในชุมชนเท่ากับผูกพันตนเองว่าจะต้องเชื่อฟังกฎหมายถ้าผมหนีไปก็แสดงว่าผมไม่เคารพกฎหมายเป็นการละเมิดกฎหมายถ้าทุกคนช่วยกันละเมิดกฎหมายรัฐก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปฟังไว้คุณทักษิณและพวกมึงอ่ะสองพันห้าร้อยปีมาแล้วเขายังคิดได้อย่างนี้ทำไมพวกเองเดี๋ยวนี้มันถึงโง่กว่าคนเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วกูไม่เข้าใจทีนี้พี่น้องครับทีนี้พัฒนาการก็โซเครติสก็ปฏิเสธหนีเลยครับแล้วก็ดื่มยาตายเพราะว่าต้องการสอนลูกศิษย์เอาไว้ว่าอยู่ในสังคมเนี่ยจะต้องเชื่อฟังกฎหมายเมื่อศาลพิพากษาแม้กฎหมายมันจะผิดแต่อันนั้นก็แก้หาทางแก้กฎหมายต่อไปแต่ตราบใดที่กฎหมายนั้นยังอยู่และเรารู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายศาลใช้กฎหมายนั้นพิพากษาเราก็ต้องรับคำพิพากษาของศาลแต่เมื่อระยะพัฒนาการมาในระยะหลังนี่โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อเอกราชและความเสมอภาคของสิทธิของประชาชนเนี่ยได้มีผู้นำทางการเมืองหลายท่านที่เด่นติดประวัติศาสตร์โลกเอาไว้เช่นมหาตมะคันธีของอินเดียโทลสตอยของรัสเซียและมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ของสหรัฐอเมริกาที่ต่อสู้เพื่อความเสมอภาคและต่อสู้เพื่อเอกราชมหาตมะกันธีสู้เพื่อเอกราชของอินเดียสองคนหลังนี้สู้เพื่อความเสมอภาคของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะมาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยสู้เพื่อความเสมอภาคของคนผิวดำให้เท่ากับคนผิวขาวด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้วิธีอะไรพี่น้องครับคือการดื้อแพ่งที่เรียกว่าอารยะขัดขืนหลังจากนั้นนักปราชญ์ทางกฎหมายนี่ก็ได้ยกร่างขึ้นมาเป็นทฤษฎีทฤษฎีทางกฎหมายเรียกว่าทฤษฎีว่าด้วยการอารยะขัดขืนภาษาอังกฤษเรียกว่า Theory of Civil Disobedience ซึ่งเรียนกันทั้งโลกนักปราชญ์ที่สำคัญ2คนนะครับที่ได้สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คือนักปราชญ์ทางด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษคือมาลัยออกซฟอร์ดที่คุณอภิสิทธิ์จบนี่แหละคือศาสตราจารย์ดอกินศาสตราจารย์ดอกินได้เหตุผลว่าอย่างนี้ครับว่าให้เหตุผลว่ารัฐจะต้องไม่เอาผิดกับผู้ที่ทำอารยะขัดขืนหรือดื้อแพ่งนะครับรัฐต้องไม่เอาผิดต่อผู้ที่ทำอารยะขัดขืนหรือดื้อแพ่งเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างน้อย2ประการดังต่อไปนี้หนึ่งมูลเหตุจูงใจในการดื้อแพ่งมาทำสำนึกมิใช่มาจากความโลภเห็นแก่ตัวอย่างอาชญากรธรรมดามนุษย์ทำสำนึกนะครับแล้วก็ความสำนึกเต็มไปด้วยธรรมะเต็มไปด้วยความถูกต้อง
ข้อที่สองคือคนที่กล้าดื้อแพ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและในเบื้องแรกจะเป็นคนที่เชื่อฟังกฎหมายเป็นที่สุดอยู่แล้วนี่คือคนที่ดื้อแพ่งเลยการลงโทษบุคคลเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกแปลกแยกจากสังคม Alienation from Society ภาษาอังกฤษก็อยากอ่านภาษาอังกฤษผมมีเป็นปึกในห้องสมุดผมนี่แหละครับที่บ้านนะนี่ผมในง่ายๆไปน้องฟังนี่คือของอังกฤษนะครับแล้วมาคล้องจองกับความคิดของศาสตราจารย์ของสหรัฐอเมริกาก็คือมหาลัยฮาร์วาร์ดอันนี้ผมก็ไปเรียนมานะครับที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยผมไม่หยุดผมเรียนไม่หยุดแก่แล้วผมก็เรียนผู้นำทางความคิดในเรื่องอารยะขัดขืนของสหรัฐอเมริกาของมาลายาเวิร์ดคือศาสตราจารย์จอห์นโรว์หรือจอห์นรอว์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการดื้อแพ่งเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าการดื้อแพ่งนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งความชอบธรรม4ประการต่อไปนี้พี่น้องคิดดูนะครับว่ามันถึงเวลาหรือยังที่พี่น้องก็ต้องทำ1ต้องเป็นการกระทําที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมเป็นการกระทําทางการเมืองที่มิใช่มุ่งทําลายระบบหรือรัฐธรรมนูญพี่น้องทั้งประเทศถ้าจะทําอารยะขัดขืนนี่พี่น้องไม่มีจิตใจมุ่งที่จะทําลายระบบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมไม่ต้องการจะทำลายรัฐธรรมนูญนี้ใช่ไหมอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิอันชอบธรรมถ้ารัฐธรรมนูญยังป้องกันคนเหี้ยคนระยำคนอับปรีเข้ามาโกงกินไม่ได้ก็ต้องมีการปฏิรูปข้อที่สองกฎหมายที่ถูกต่อต้านโดยการดื้อแพ่งนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ขาดความชอบธรรมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นความชอบธรรมที่เกี่ยวกับอิสรภาพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเช่นกฎหมายที่เราการปัจจุบันนี้ฆ่าคนก็ไม่ผิดเผาทรัพย์ก็ไม่ผิดคนติดคุกคดีเผาทรัพย์คดียิงคนเยอะแยะเลยแต่มันจะช่วยเฉพาะพวกแม่งมาเท่านั้นนี่เสมอภาคไหมข้อที่3การไม่เคารพหรือต่อต้านเป็นมาตรการหรือทางรอดอันสุดท้ายหลังจากทดลองวิธีอื่นแต่ประสบความล้มเหลวเป็นทางสุดท้ายที่เราจะสู้กับความไม่เป็นธรรมขอร้องกันดีๆแล้วเมื่อไม่ฟังประชาชนก็ต้องมีอารยะขัดขืนพี่น้องครับข้อที่4สำคัญมากพี่น้องครับข้อที่4การต่อต้านต้องกระทำโดยสันติวิธีและกระทำโดยเปิดเผยและพร้อมจะเผชิญหน้าต่อผลทางกฎหมายที่พวกรัฐผู้มีอำนาจรัฐจะมาลังแกพวกทำดื้อแพ่งนั่นแหละเราต้องพร้อมมึงจะทำไงกูก็ได้แต่กูต้องสู้โปรเฟสเซอร์รอลลี่ได้เรียกร้อง2ประการจากสังคมพี่น้องครับซึ่งผมก็จะขอนำความคิดของโปรเฟสเซอร์โรเนี่ยมาพูดออกไปทั่วทั้งประเทศท่านขอร้องสังคม2ประการที่เกี่ยวข้องกับดื้อแพ่งเนี่ย1ให้สังคมยอมรับหรืออดทนต่อการกระทําดังกล่าวแม้ว่าการดื้อแพ่งจะดูเสมือนว่าจะก่อเกิดความไม่สงบสุขต่อสังคมเพราะสังคมอาจจะรับกระทบกระเทือนมากแต่ต้องมีความอดทนข้อที่2ให้ศาลถ้าจำเป็นที่ต้องศาลจะต้องลงโทษนะครับถ้าจำเป็นจะต้องถึงศาลเนี่ยศาลไม่ควรจะลงโทษหรือถ้าจะต้องลงโทษก็ต้องมีการรอการลงโทษเพราะบุคคลพวกนี้คือคนดีของสังคมท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายได้เขียนไว้ในตำรา
ที่สอนคนไทยในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้เหตุผลที่สนับสนุนการดื้อแพ่งมีอยู่4อย่างนี่ในตำราของอาจารย์เสรีประโมทนะครับที่ใช้เรียนกันทุกมหาลัยที่เรียนกฎหมาย1เมื่อมีความบกพร่องหรือความไม่ดีของกฎหมายอันอาจจะเกิดจากสาระเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรมหรือออกโดยผู้ปกครองที่ไม่คำนึงถึงผลร้ายของกฎหมายที่จะบังเกิดผลต่อผู้ถูกปกครองนี่อย่างกฎหมายเนี่ยนี่ก็โทษกรรมเนี่ยถ้าออกมาอีกหน่อยพวกหานี่มันก็ไม่ได้สำนึกว่ามันผิดใช่ไหมไม่เคยสารภาพว่ากูผิดไม่เคยสาบานว่ากูจะไม่ทำผิดอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยแม่มันก็ทำอีกเพราะมันเชื่อพวกมันออกกฎหมายได้ในประเทศเซาท์แอฟริกาพี่น้องครับในประเทศเซาท์แอฟริกาเนี่ยท่านประธานาธิบดีมาเดล่าเนี่ยที่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังแล้วผิวขาวผิวดำเขาฆ่ากันมา 40-50 ปีเมื่อท่านชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีท่านตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมาเนื่องจากมันเยอะมากเป็นแสนแสนหมื่นหมื่นคดีท่านก็เลยประกาศว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าได้กระทำผิดกฎหมายอาญาเช่นผิวดำคนไหนรู้ตัวกูเคยปล้นเขากูเคยยิงผิวขาวเคยข่มขืนให้มึงมาสารภาพกับกรรมการชุดนี้ผิวขาวที่เคยข่มขืนผิวดำที่เคยปล้นผิวดำเคยเผาบ้านผิวดำให้มึงมาสารภาพกับคณะกรรมการชุดนี้สารภาพเสร็จเทโกสก็เรียกเทโกสคือให้สาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่ากูจะไม่ทำอัปรีอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเขาก็จะนิรโทษได้จะได้จบตอนบ้านเมืองเราไม่ได้พี่น้องนิรโทษไปโดยที่พวกมันไม่เคยสำนึกในความผิดไม่เคยสารภาพและไม่เคยสาบานจะไม่กระทำอีกอย่าไปนิรโทษนะแม่งเป็นอันขาดนั่นเป็นผลข้อที่หนึ่งนะครับสาระที่เป็นผลร้ายต่อสังคมถ้าเผื่อออกกฎหมายอย่างนี้ข้อที่สองเหตุผลข้อที่สองที่สนับสนุนให้ทำการดื้อแพ่งได้นี่ข้อสองคือผู้ออกกฎหมายทำตนอยู่เหนือกฎหมายซะเองใช่ไม่ใช่ผู้ออกกฎหมายทำตนเหนือกฎหมายซะเองไม่ยอมรับหลักนิติธรรมใดๆทั้งสิ้นผมอธิบายพี่น้องฟังแล้วข่มขืนกูจนสว่างไอ้สัตว์เพราะผมถูกผมจำเป็นต้องพูดเรื่องอารยะขัดขืนเพราะผมถูกอารยะข่มขืนมาแล้วถูกอารยะข่มขืนโดยรัฐบาลยิ่งลักหลับนี่ผมชอบใจมากนะครับศัพท์นี้ผมไม่ได้คิดเองมีคนชื่อโสพลในรายการ ASTV เขาเป็นคนคิดขึ้นมาผมขอยืมมาใช้หน่อยคุณโสพลท่านเรียกนายกยิ่งลักว่านายกยิ่งลักหลับลักหลับประชาชนตอนตี5ที่4บอกป่ะข้อที่3เหตุผลสนับสนุนข้อที่3กฎหมายนั้นมิได้ออกมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือออกมาโดยมิได้รับความเห็นชอบจากประชามติของประชาชนประชาชนไม่อาจปฏิบัติและยอมรับได้เพราะเป็นกฎหมายที่ออกมากดหัวประชาชนและผิดหลักนิติธรรมถูกไหมตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยพี่น้องครับแล้วข้อที่4พี่น้องครับไม่มีการอธิบายเหตุผลหรือประโยชน์ของกฎหมายคนทั่วไปได้เข้าใจมันไม่มีเหตุผลอธิบายกลัวพี่น้องจะเข้าใจมึงต้องลักหลับตอนตี4กว่าไงพี่น้องหลับหมดแล้วไงเห็นไหมทั้งบทนี้ครับที่เขาคิดทฤษฎีขึ้นมาที่สอนในปัจจุบันเนี่ยผมไปรื้อกฎหมายในอดีตมาปรากฏว่าเป็นการพัฒนามาจากความคิดของโทมัสฮ็อบส์นักปราชญ์ชาวอังกฤษเมื่อ320กว่าปีมาแล้วซึ่งท่านได้เขียนไว้อย่างนี้นะครับที่ผมต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วผมเพิ่งไปกราบท่านมาอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่สกอตแลนด์ผมต้องไปกราบเพราะว่าเป็นคนมีบุญคุณต่อเจ้าโลกท่านเขียนไว้อย่างนี้ว่าการเข้าร่วมสังคมหมายถึงเราเนี่ยจะยอมเข้าร่วมในสังคมเนี่ย
การเข้าร่วมในสังคมยอมให้รัฐบาลใช้อำนาจรัฐปกครองเราก็เพราะเราต้องการให้รัฐช่วยปกป้องสิทธิตามธรรมชาติของเราเช่นสิทธิการมีชีวิตสิทธิการไม่ถูกทำร้ายร่างกายและสิทธิในทรัพย์สินถ้าสิทธิดังกล่าวถูกคุกคามถูกคุกคามโดยอำนาจรัฐเรามีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะไม่ยอมรับอำนาจรัฐนั้นและเรามีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของเราเอาไว้ทั้งหมดนี้คือที่มาของ civil disobedience หรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนที่จริงบ้านเมืองมันไม่ต้องก้าวไปถึงจุดนี้เลยถ้ารัฐบาลรับผิดชอบผมกราบเรียนแล้วในการปราศัยครั้งสุดท้ายของผมที่นี่บนเวทีนี้ว่ารัฐบาลได้กระทำความผิดสำเร็จแล้วตามหลักกฎหมายอาญาเนี่ยมึงมีความผิดแล้วแม้ว่าจะยังไม่บรรลุผลเช่นพี่น้องชักปืนจี้ไปที่คนที่พี่น้องอยากจะฆ่าแล้วกระสุนเต็มลำกล้องคิดจะยิงมันแต่ว่าเพื่อนข้างๆตบมือปรากฏว่ายิงไม่โดนบุคคลที่เราอยากฆ่าพี่น้องก็ทำความผิดสำเร็จแล้วเรียกว่าพยายามฆ่าเนี่ยติดคุก2ใน3ของการฆ่าโดยเจตนาหรือคดีข่มขืนนี่พี่น้องนี่ไอ้พวกหนุ่มกัดมันทั้งหลายฟังไว้นะคดีข่มขืนที่ใช้กำลังบังคับผู้หญิงแล้วข่มขืนกระทำจำเราผู้หญิงเนี่ยกฎหมายอาญาก็เขียนเอาไว้ว่าตอนไหนพี่น้องถึงเรียกว่าข่มขืนเพียงแต่อวัยวะเพศของผู้ชายล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิง1องคุลีถือว่ามึงกระทำการข่มขืนสำเร็จแล้วไม่ต้องถึงขั้นว่าลังอสุจิพี่น้องครับไม่ต้องเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลยิ่งลักหลับมาลักหลับพี่น้องตอนตีสี่กว่านี่ยกมือกัน310พรึบในวาระ3นี่แสดงว่ามึงมีความผิดสมบูรณ์แล้วสำเร็จแล้วแม้ว่ากฎหมายเนี่ยยังไม่สำฤทธิ์ผลที่สมบูรณ์ถ้าเป็นการข่มขืนเรียกว่ายังไม่ได้ลังอสุจิถ้าเป็นการยิงปืนหมายความว่ายังไม่โดนบุคคลที่ถูกยิงเพราะถ้าหากว่าความผิดจะสมบูรณ์จริงๆนะครับหมายความว่าความผิดที่กระทำนั้นมีผลด้วยเนี่ยก็หมายความว่าต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะพี่น้องปัดมือไปก่อนใช่ไหมมันถึงยิงไม่ได้เมื่อมีความผิดอย่างนี้ต้องมีคนรับผิดชอบประชาชนทั่วไปเวลาทำผิดกฎหมายแม้จะพยายามฆ่าพยายามข่มขืนเนี่ยก็มีความผิดถูกจำคุกมึงเป็นใครถึงเป็นรัฐบาลมึงทำผิดกฎหมายเลยมึงไม่รับผิดมึงไม่รับโทษได้ยังไงเพราะรัฐบาลจะรับโทษพี่น้องครับมันมีสองทางกันนั่นเองพี่น้องครับถ้ารัฐบาลยอมรับกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลเป็นคนตั้งแทนแล้วก็ผลักดันยิ่งลักต้องลาออกนั่นคือในทางการเมืองต้องลาออกประการที่สองตาเบื่อยิ่งลักปฏิเสธว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลเป็นกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยไอ้สส310คนนี้มึงต้องลาออกทั้งหมดเพราะเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองในการทำผิดรัฐนิติธรรมในการทำผิดมาตรา3แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปี2550และมันพร้อมเพรียงกันพี่น้องครับพี่น้องเคยไปดูละครสัตว์ไหมพี่น้องเคยดูละครสัตว์ไหมผมชอบดูตอนอยู่บนมืออยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะมันหัดช้างหัดม้าทำท่าต่างๆได้เสือมันหัดได้ผมเคยสังเกตหมาเนี่ยครับหมาเนี่ยไม่น่าจะฝึกได้มาตัวน่ารักน่ารักมันเอาขึ้นมาตั้งบนโต๊ะไล่คนฝึกมันสั่งยกมือหนึ่งข้างลูกมันยกมือสองข้างลูกกันอีกข้างลูกแปลว่าสอสอพักเพื่อไทย310คนเนี่ยมันสุดยอดนี่ดีนะเขาให้กดบัตรถ้าเขาว่ายกมือเหมือนสมัยเมื่อก่อนเขาบอกว่าใครเห็นด้วยเห็นด้วยในวาระ3กฎหมายปีนี้มันมี310พรึบ
410อีก100นึงหางมันกระหางมันเขาสั่งให้ยกมือบางคนอยากเอาหน้าเอาตาคุณทักษิณอดรนทนไม่ได้ในสภาเลยต้องหางโผล่มาแดงๆให้เห็นมามันยังรู้ว่ายกมือมันก็ยกเฉพาะมือยกหางก็ยกเฉพาะมือเฉพาะหางไอ้นี่ก็สั่งให้ยกมือเสือกยกหางด้วยแสดงว่าโง่ยิ่งกว่าหมาอีกนี่ผมด่ามัน100คนพอเพราะอีก200คิดว่าพบยังทักทายประสัยกันได้อยู่ตัวอีก100นะกูไม่อยากพูดกับแม่งอยู่แล้วครับพี่น้องครับนี่คือหลักกฎหมายว่าด้วยการดื้อแพ่งที่ต้องการให้พี่น้องประกอบความรู้และจะได้มีความมั่นใจในหลักกฎหมายว่าชาวโลกเขามีความเห็นอย่างนี้ทฤษฎีเขาเรียนกันอย่างนี้ให้พี่น้องมั่นใจว่าพี่น้องทำที่ถูกต้องเพราะพี่น้องเป็นคนดีของประเทศไทยต้องการรักษาประเทศไทยให้อยู่ในกฎในเกณฑ์ขอบคุณมากพี่น้องครับผมมือดังๆให้ดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรี